เคนนกุลสถานะว่าที่แฟนอ้อนว่าร้อนฟู้ดทรัคบิงซูเสิร์ฟหวานถึงกองถ่ายนักแสดงสาวแอปทักษรโอเคนนกุลสถานะว่าที่แฟนอ้อนว่าร้อนเซอร์ไพรส์ฟู้ดทรัคบิงซูเสิร์ฟหวานถึงกองถ่ายทำเอาคนโสดอิจฉากันหนักมากสำหรับความหวานของคู่แอปทักษรกับนนกุลชานนท์เพราะก่อนหน้านี้นนกุลก็เอาใจหวานใจด้วยการส่งรถฟู้ดทรัคบิงซูไปเสิร์ฟแม่แอปถึงกองถ่ายแถมวันเลี้ยงปิดกล้องยังได้เห็นซีนหวานหวานของแม่แอปกับนนกุลอีกหลายช็อตล่าสุดสาวแอปไปร่วมงานแถลงข่าวสวิสแลบบอดี้ไบรท์บูสเตอร์ในฐานะพรีเซนเตอร์ที่โรงแรมเดอะโอคุระเพรสทีจแบงคอกและได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสวีทในตอนนี้เราบ่นว่าร้อนรถทรัคบิงซูก็มาถึงกองเลยไม่ได้ตั้งใจบ่นค่ะเพราะว่าบ่นเป็นปกติเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะเขาไม่เคยทำนี่เป็นครั้งแรกแอบชอบขนมอยู่แล้วแต่ที่แอบแฮปปี้มากกว่าการให้ทานเองคือให้ทั้งกองเรารู้สึกว่าทุกคนที่ทำงานวีคที่ถ่ายมันร้อนมากๆจริงบ่นยังไงรถฟู้ดทรัคมาถึงกองไม่ได้บ่นหรอกจริงๆมันก็คืออ้อนบ่นฟังดูแก่แค่บอกว่าร้อนมันคือความจริงวันเลี้ยงปิดกล้องนนกุลไปรับเพราะคนขับรถไม่ว่างค่ะคนชมว่าเป้ยปานวาดถ่ายช็อตนั้นทำหน้าที่ได้ดีเดี๋ยวต้องไปเอาคืนเป้ยแล้วตอนนั้นเราสนุกกันทุกคนทั้งพี่เป้ยพี่แอนรุ่นนี่นะไม่เคยเห็นแอปปล่อยจอยขนาดนี้ถ้าเป็นคนที่รักและสนิทกันแอปก็สบายใจไม่ได้เป็นแบบนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกันทุกคนมันเป็นไปตามวาระและโอกาสอันนี้มันเป็นโอกาสที่เราทุกคนเหนื่อยกันมาขนาดนี้เต็มที่กับมันมากนะวันที่มันจบปิดด้วยความเต็มที่เราฟินไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลทุกคนก็ปล่อยจอยแอปก็โล่งด้วยเพราะก่อนหน้านี้เครียดมากเพราะพี่สารผู้กำกับเขาก็เก็บซีนยากๆไว้วันสุดท้ายที่ปิดกล้องเราก็เครียดมากวันเสาร์ถ่ายซีนสุดท้ายจบอาทิตย์ก็เลี้ยงปิดกล้องเลยมันโล่งทุกคนอยากแฮปปี้กันแล้วในเรื่องร้องไห้บ่อยมากด้วยซีนกระซิบเขาบอกว่าไงบ้างไม่รู้อะไรบ้างค่ะเขาดูแลดีไหมณตอนนี้ดีค่ะเขาเข้าใจในความเป็นเราใจฟูไหมมีคนมาดูแลดีค่ะจะได้ทิ้งตัวได้พาร์ทในการแสดงก็ไว้ใจเขาในพาร์ทส่วนตัวเราก็ไว้ใจเขาเหมือนกันใช่ค่ะไว้ใจในการพูดคุยปรึกษาเขามีความเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นแมนมากๆหลักการและเหตุผลจะไม่ใช้อารมณ์เลยบางทีเรามีอารมณ์เขาก็ไม่ค่อยทันเขาเป็นคนซีเรียสนนกุลฝากมาถามว่าเขาห่วงแอป 100% เต็มเราห่วงเขากี่เปอร์เซ็นต์มีสิทธิ์เหรอเอาแค่นี้แหละเขาบอกว่าสถานะตอนนี้ว่าที่แฟนได้ไหมหรือว่าไม่ต้องมีคำว่าว่าที่แล้วว่าที่ก็ได้เวลาดูนกุลสัมภาษณ์เราเขินไหมไม่ได้เขินแต่รู้สึกลุ้นแต่สุดท้ายแล้วต้องขอบคุณพี่นักข่าวทุกๆคนมากๆเขาบอกว่าทุกครั้งพี่นักข่าวจะช่วยเขาเราลุ้นกลัวเขาสร้างตำนานใช่ไหมครั้งก่อนก็บอกว่าเป็นว่าที่แฟนเขาคิดเองหรือว่าพี่นักข่าวช่วยก้องธรณีเปิดใจฝันเป็นจริงคว้าสัญญาวันใหญ่มูลค่า 3.6 ล้านก้องธรณีสมหมายเปิดใจฝันเป็นจริงหลังสามารถคว้าสัญญาวันใหญ่มูลค่า 3.6 ล้านบาทได้สำเร็จก้องธรณีสมหมายแลกอาวุธดุเดือดก่อนเอาชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีในมวยไทยแคทเวท126ปอนด์ในกติกามวยไทยศึกมวยวันรายการวันฟรายเดย์ไฟ58หรือวันลุมพินี58เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับรับสัญญาเข้าสู่วันรายการใหญ่มูลค่า 3.6 ล้านบาทหลังจบการแข่งขันก้องธรณีเปิดใจกับทีมข่าวสดกีฬาว่าการคว้าสัญญาไปแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพวันใหญ่คือความฝันสูงสุดที่ผ่านมาพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดผ
ขมชนะติดต่อกันมา6นัดรวดคิดเพียงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วแต่การขึ้นไปชกวันใหญ่มาตรฐานสูงหลังจากนี้คงต้องกลับไปพัฒนาตัวเองให้สมกับที่บอสชาตรีให้โอกาสก้องธรณีแลกหมัดเดือดชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่คว้าสัญญาวันใหญ่ฟุตโนตแรงกระแทกประชาธิปัตย์หลังยติอภิปรายทั่วไป AFTERSHOCK จากการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายนต่อพรรคประชาธิปัตย์มีความรุนแรงเป็นอย่างสูงในทางการเมืองทั้งที่เป็นการเมืองในเชิงกายภาพและทั้งที่เป็นการเมืองในเชิงความคิดกระทบทั้งตัวบุคคลกระทบทั้งความเป็นสถาบันไม่ว่าจะมองผ่านแรงกระแทกต่อนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะมองผ่านแรงกระแทกต่อนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ไม่ว่าจะมองผ่านแรงกระแทกต่อสถานะแห่งพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตต่อท่าทีและการเคลื่อนไหวอันมาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ด้านหนึ่งแสดงท่าทีเกรี้ยวกราดรุนแรงต่อรัฐบาลต่อพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันด้านหนึ่งก็ส่งคนเข้าไปติดต่อกับแต่ละระดับภายในรัฐบาลแสดงความปรารถนาที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นเท่ากับชี้ว่าท่าทีของนายชวนหลีกภัยท่าทีของนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ของพรรคประชาธิปัตย์เท่ากับสรุปว่าพรรคประชาธิปัตย์เล่นบทหน้าอย่างหลังอีกอย่างการสวนกลับจากรัฐบาลไปยังพรรคประชาธิปัตย์โดยยึดกลุ่มตัวของนายชวนหลีกภัยและนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เป็นตัวแทนจึงมากด้วยความลึกซึ้งเลือดเย็นลึกซึ้งต่อความเป็นจริงของพรรคประชาธิปัตย์เลือดเย็นต่อสถานะของนายชวนหลีกภัยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์อย่าลืมเป็นอันขาดว่านายชวนหลีกภัยเคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่าลืมเป็นอันขาดว่านายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เพิ่งพ้นไปจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่าลืมเป็นอันขาดว่านายชวนหลีกภัยแสดงบทเป็นนักประชาธิปไตยอย่าลืมเป็นอันขาดว่านายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เคยเล่นบทต่อต้านรัฐประหารแต่หลังการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและนายชวนหลีกภัยก็ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาการระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์ด้านหนึ่งส่งคนมาโจมตีรัฐบาลแต่ด้านหนึ่งมีการวิ่งเต้นเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลจึงมีได้เป็นเรื่องใหม่เกิดตั้งแต่ยุคประชาธิปไตยกึ่งใบกระทั่งหลังรัฐประหารการสวนกลับนายชวนหลีกภัยการวิพากษ์นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์จึงเสมอเป็นเพียงเอาความเป็นจริงที่มีได้เป็นความลับอะไรเลยของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแผ่แบคำถามมีได้อยู่ที่ท่าทีของรัฐบาลหากแต่อยู่ที่ท่าทีและความเป็นจริงของพรรคประชาธิปัตย์มากกว่า